ัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วนะเดือนแห่งความรักค่ะเราก็จะมาทำพวงกุญแจหัวใจกันค่ะแต่ครั้งนี้นะพี่พาจะใช้เป็นเหมือนกับเพชรหลากสีค่ะวันนี้เราจะมีกับเพชรหลายสีนะเอาเป็นเหมือนแบบเป็นลุ้งๆนิดนึงค่ะให้มันเป็นเหมือนเป็นสีหลายๆสีอะเป็นลุ้งๆทูโทนอะไรประมาณนี้นะคะใส่ในหัวใจนะเราก็ยังใช้น้ำยาเรซินอยู่นะคะแต่เพิ่มเติมคือที่ห้อยโทรศัพท์หรือว่าเป็นพวงกุญแจนั่นเองนะพี่พาคิดว่าพวงกุญแจมันจะหนักไปมันจะใหญ่ไปเนาะถ้าเทียบกับหัวใจมันเล็กแค่นี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาแกะน้ำยาเรซินค่ะแล้วเดี๋ยวเราผสมกันเลยน้ำยาเรซินก็มีเหมือนเมื่อวานเลยนะมีสลิง A สลิง B น้ำยา A น้ำยา B นะคะเหมือนกันเลยวันนี้เราทำเรซินติดกัน2คลิปเลยเพื่อให้ได้เหมือนกับว่าให้เข้าใจกับเรซินได้ดีเนาะว่าเวลานั้นเขาแข็งออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไม่ใช่ทิ้งไว้นานๆแล้วมันจะแข็งนะคะเพราะถ้าเป็นสกูชี่ทิ้งไว้นานๆแล้วมันจะนิ่มเป็นฟองน้ำถูกไหมคะเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนเลยยังไม่ทราบว่าเรซินคืออะไรพี่พาน้ำยาเรซินคืออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะอธิบายยากมากแต่ถ้าพี่พาทำเป็นคลิปเนี่ยมันจะอธิบายง่ายเนาะมาเรามาลองใส่ก่อนแล้วก็ใส่เท่ากันค่ะ A 5แล้วก็ B 5นะคะลงบล็อกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าน้ำยาเนี่ยมันจะเต็มบล็อกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเทดูก่อนอันนี้เราคนให้เข้ากันจนเป็นสีใสแล้วนะเราเทลงบล็อกเลยนะคะนี่ค่ะเราจะเทแค่ครึ่งหนึ่งเหมือนว่าจะเหลือไว้นิดนึงนะคะจะไม่เทหมดไม่ครึ่งสีแบบว่าครึ่งค่อนแล้วกันเนาะจะเหลือขีดไว้นิดนึงเพื่อที่เราจะเอาไว้ราดกากเพชรแล้วก็เทซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะนี่หาเท่ากับอันนึงได้2อันพอดี10 ml ได้2บล็อกหัวใจนะคะเพราะพี่พาวเคยคำนวณแล้วถ้าเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยน่าจะได้ประมาณ12อันต่อน้ำยา1ชุดนะคะ12อันเลยนี่ค่ะเราก็จะเทลงบล็อกแล้วเราก็จะค่อยๆทำนะคะค่อยๆใส่กากเพชรค่ะเดี๋ยวพี่พาจะมาสอนเทคนิคการใส่กากเพชรให้มันเป็นเลเวลไปเนาะใครอยากได้สีอะไรอะไรอย่างนี้นะมาเดี๋ยวเราเทลงบล็อกให้หมดก่อนนะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะมาเรียงกากเพชรกันว่าเราอยากได้สีอะไรบ้างนะคะวันนี้พี่พาจะใช้4สีนี้ก่อนนะคะต่อ1อันนะแล้วก็หากระดาษแข็งค่ะหรือเป็นการ์ดโทรศัพท์ก็ได้อันนี้พี่พาเห็นมันแข็งดีนะอันนี้เป็นที่เอาไว้ทำน้ำยาทำสลามนะพี่พาก็จะเอามาลองทำดูค่ะเราจะกั้นแบบนี้กั้นแบบนี้ใส่สีชมพูก่อนนะคะระวังมันฟุ้งนะคะกากเพชรเนี่ยมันจะฟุ้งได้ถูกไหมคะเทใส่ฝาก่อนเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะจับไว้แบบนี้นะคะเทสีชมพูลงบล็อกไปค่ะเท่าที่เราต้องการเลยนะคะแบบนี้แล้วก็เคลียร์ให้เขาเข้าบล็อกแบบนี้พี่ผัดคิดว่ามันน้อยไปอยากได้เยอะๆเลยอะเยอะๆเลยมันก็อาจจะไม่ค่อยติดนะเพราะว่ามันติดแค่นั้นหน้าค่ะมันก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกาวอะเนาะน้ำยาเรซินนะคะเราก็จะกระเถิบมาดูตรงนี้นะคะ
อย่างนี้กันเอาไว้นะคะแล้วเราก็ใส่สีส้มต่อไปเลยค่ะเราทำเป็นเฉียงๆแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะทำเป็นครึ่งนึงแบบนี้ค่ะครึ่งนึงนะลองดูนะครึ่งนึงเราก็จะค่อยๆใส่นะคะมันอาจจะเป็นก้อนหน่อยเอาอันนี้มาค่อยๆปิดไว้ค่ะปิดครึ่งนึงแบบนี้แล้วก็ใส่เลยโอ้โหสีเหลืองสวยเสร็จปุ๊บก็ใส่สีชมพูแล้วกันเนาะโอ้โหเยอะไปค่อยๆเทนะใจเย็นๆใจเย็นๆเวลาบอกว่าค่อยๆเททีไรนะพรวดทุกทีพรวดทุกทีแบบนี้ได้ละได้ละแล้วก็ลองสีฟ้าดูบ้างเอ้าเสียงดังสีฟ้านะสีฟ้าสีฟ้าขวดไม่เหมือนชาวบ้านเขาซื้อมานานละอันนี้อุ้ยเยอะไปอ่ะเทคืนก่อนนะสีฟ้าค่ะได้แล้วสีฟ้าเสร็จเอาสีขาวไหมสีขาวจะโดดไปไหมสีม่วงสีม่วงแล้วกันสีม่วงนิดนึงสีม่วงตอนสุดท้ายนะเอาสีฟ้าด้านนี้ปิดแล้วกันนี่เยี่ยมไปเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปหรือว่าเราจะเอาแค่2สีก็ได้นะแต่พี่พาว่าอย่างเงี้ยลุ้งๆอย่างเงี้ยสวยดีนะมาเราลองมาสีอื่นOh, McDonald's had a farm, E-I-E-I-O
ียบร้อยแล้วนะในการลงสีนะคะก็จะเป็นแบบแฮชแท็กมากเป็นแบบสระสีสุดๆเลยนะคะมันก็เลยได้เป็นแบบนี้นะศิลปะมันคู่กับศิลปะเราต้องมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะก็ยังเหลือน้ำยาเรซินอีกเลเวลหนึ่งเพื่อเอาไว้หยอดตรงนี้หรือไม่หยอดดีหรือยังไงอะต้องรอให้เขาแห้งก่อนละกันเนาะอยากรู้ว่าสีมันจะเป็นยังไงอะมันจะเป็นเหมือนฝันไหมจริงอะนึกเอาไว้เหมือนน้ำทะเลแบบละเลื่ออะไรประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่านะก็ทิ้งไว้อีก4ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าเป็นยังไงเนาะมาค่ะก็แห้งแล้วเนาะมาเดี๋ยวจะแกะกันเริ่มจากอันแรกกันเลยนะระทึกมากเลยกลัวมันจะไม่เป็นลายนะคะเราไม่ได้ราดสีเพิ่มเลยนะเพราะว่าน้ำยาหมดโอ้ยน่ารักอ่ะนี่โอ้ยเป็นอย่างนี้นี่ดูสิเขาก็จะเป็นแบบว่าชิ้นๆอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนตรงนี้สีเหลืองมันเข้าไปอีกหรอตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองอ่ะราดกี่สีอันนี้สวยเนาะดูสิถ้ามันแข็งแล้วอ่ะเราจะเจาะลงไปได้หรือเปล่าไม่รู้อีกอันหนึ่งนะนี่ไงจะเป็นชั้นๆแบบนี้สวยดีสวยดีน่ารักดีอันนี้มีแค่2สีสีขาวกับสีชมพูน่ารักเนาะดูดิมีมิติเลยถ้าเราราด2อันมันน่าจะได้ไหมเหมือนราดพร้อมกันน่ะนี่อันนี้สีเหลืองกับสีชมพูแล้วก็สีขาวสรุปอันนี้มันจะใหญ่กว่านะมันจะได้ทั้งหมดกี่ตัว2 4 5 6 7 8ได้8ตัวนะคะถ้าตัวเล็กได้12ตัวมันจะเหลือน้ำยาอีก2อันน่ะอีกเลเวลนึงอีก2อันเองนะน่าจะได้ประมาณ10นั่นแหละ10ตัวน่ารักอ่ะน่าอันนี้สีอ่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นสีเหมือนพาสเทลพาสเทลนิดนึงอันนี้สีอ่อนเหมือนกันสีเหลืองสีโอ้ยน่ารักตัวสีตันลักนั่นลักเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวนี้กันแต่มันก็อาจจะใส่ยากนิดนึงอันนี้เป็นที่ห้อยโทรศัพท์ตัวนี้นะเดี๋ยวพี่พาลองใส่อันหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาสอนโอเคก็ได้แล้วนะเนี่ยนะมันก็จะใส่ยากนิดนึงค่ะถ้าเราปล่อยให้เขาแห้งสนิทอันนี้พี่พาปล่อยแห้งข้ามคืนเลยนะก็ไม่ได้ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะถ้าเราออกมาตั้งแต่แรกอะค่ะตรงนี้มันก็ยังจะนิ่มอยู่แล้วมันก็จะใส่เข้าไปได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวพี่พาใส่ให้ดูอันนี้ถ้ามันได้ห่วงแล้วใช่มั้ยเราก็เอาแค่เอาอันเนี้ยเกี่ยวอย่างเดียวค่ะนี่เกี่ยวเข้าไปในนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เจอวันวาเลนไทน์แล้วเนาะน่ารักดีนะคะเชือกแดงด้วยนะคะก็ให้เป็นของขวัญเพื่อนในวันวาเลนไทน์ก็ได้นะเราก็ทำได้ตามแบบของเราเลยว่าเราอยากให้มันเป็นแบบไหนเนาะถ้าใส่อะค่ะพี่พาก็ข้อต้องแข็งๆต้องให้ผู้ปกครองทำนะถ้าเราจะทำเองอะมันจะไม่ได้อะมันแข็งมากเลยตรงนี้ค่ะต้องค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆค่ะกดอย่างนี้แล้วก็หมุนแต่ทีเนี้ยมือเราตรงเนี้ยมันต้องเนี่ยฝั่งเนี้ยขย่ามันต้องแรงๆหน่อยพอกดลงไปปุ๊บมันก็พยายามจะแบบมันก็จะยากนิดนึงแล้วก็หมุนแบบเนี้ยค่ะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่พาค่อยๆทำอย่างนี้นะใจเย็นก็ผ่านไป10นาทีได้มาอันนึงก็ใส่ให้ดูไม่ได้แล้วกัน เอายี่เหรอพี่พาต้องไปให้ผู้ชายทำอ่ะต้องให้ผู้ปกครองทำต้องให้พ่อทำเนี่ยมันก็จะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยพอเราหมุนปุ๊บแล้วก็กดลงไปด้วยอย่างนี้นะให้ปกครองทำเนาะมาโอเคเรียบร้อยแล้วนะน่ารักไหมน่ารักที่สุดเลยก็เดี๋ยวจะตุจีนแล้วอะเนาะเดี๋ยววันจันทร์นี้แล้วกันเดี๋ยวพี่พาจะมาแจกขนมกระดาษในช่องรีวิวอีกทีหนึ่งนะคะให้น้องๆติดตามด้วยนะคะงั้นคลิปนี้พาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ